รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนหลายๆคนก็ได้พักผ่อนกับวันหยุดลองวีคเอนด์กันเลยวันนี้หากใครไม่ได้ออกไปไหนนานๆและครอบครัวของเรานะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์เนยและเท็ดดี้อยากชวนคุณผู้ชมมาเข้าครัวทำอาหารทั้งคาวและหวานจดสูตรและวิธีทำเมนูอร่อยๆในรายการคาวหวานสำราญใจได้เลยจ้าผัดไทยของนานาวันนี้ไม่ได้ใช้เส้นนะเราเอาข้าวมาทำผัดไทยกันค่ะวันนี้ในช่วงของนานานะคะมีเมนูข้าวผัดผัดไทยมาฝากค่ะข้าวผัดผัดไทยของนานาเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากผัดไทยแสนอร่อยหนึ่งในเมนูที่ทั่วโลกรู้จักกันดีค่ะคุณนานาทำผัดไทยแบบปกติเลยแต่จากเดิมเนี่ยนะที่คุณใช้เส้นจันทร์หรือเส้นเล็กลงไปผัดนานาเปลี่ยนเส้นจันทร์เป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ของคุณพ่อใส่ลงไปผัดด้วยกันหอมๆข้าวผัดผัดไทยจะเป็นอีกหนึ่งเมนูในใจคุณเลยล่ะน่ากินมากมากมามี่ฮะเมนูอะไรครับวันนี้เขาก็จะเรียกว่า steam red date cake เป็นเล็กๆนี่คือพุทราพุทรานะครับ steam นึ่งก็คือเป็นขนมพุทรานึ่งส่วนช่วงของอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้มีเมนู steam red date cake มาฝากกันด้วยค่ะคุณแม่ทำเมนูเค้กด้วยการเอาเนื้อพุทราไปนึ่งค่ะคุณเนื้อนุ่มแล้วก็หอมอร่อยมากๆเลยทั้ง2เมนูจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรติดตามชมกันได้ในคาวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะนานามั่นใจเลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งไอเดียในการทำผัดไทยที่ออกมาเก๋และอร่อยมากข้าวผัดผัดไทยของนานาจะหอมอร่อยน่ารับประทานขนาดไหนอดใจรอชมช่วงหน้านะคุณผู้ชมตอนนี้นานามีหนึ่งเมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูขนมปังดอกไม้มาฝากกันค่ะวิธีทำใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเปิดเครื่องตีพอเข้ากันใส่ไข่ไก่น้ำเย็นและสีผสมอาหารสีชมพูตีต่อจนก้อนโดเริ่มจับกันเป็นก้อนเติมเนยสดชนิดเค็มตีต่อประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดแบ่งก้อนโดน้ำหนัก10กรัมคลึงเป็นก้อนกลมบีบตะเข็บให้สนิทเตรียมไว้วางเรียงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนขึ้นเป็น2เท่ากรีดเป็นลายบนขนมปังนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูขนมปังดอกไม้แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ